โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับในซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นสาวเจ้าป่าซีซั่นที่10แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอารีนาที่1เป็นอารีนาแรกเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เรียงไปจนถึงอารีนาที่3นะครับสำหรับอารีนาที่1รู้สึกจะเป็นด่านใหม่เลยนะครับกติกาของอารีนานี้นะครับก็คือเยลลี่ลูกแก้ววิบบัฟก็คือ 100,000 คะแนนน่าจะเป็นไอ้นั่นปะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในด่านอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นด่านเลยว่าด่านเป็นไงแต่ก็จัดเซตไว้ละนะครับสำหรับผัดแรกที่จะใช้นะครับก็จะเป็นคุกกี้รสลอฟเตอร์นะครับผัดที่2เป็นคุกกี้จนสลัดนะครับเพชรก็ใช้ของลอฟเตอร์เลยก็คือก้านโคมไฟนะครับส่วนสมบัติก็3ชิ้นนี้โอเคพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับสำหรับอารีนาที่1นะฮะเนี่ยน่าจะใช่อันนี้นะก็คือถ้าเก็บเนี่ยมันจะช่วยทำให้ในด่านเนี่ยสว่างขึ้นนะฮะด่านที่เล่นนี่ก็เป็นด่านเบรกเอานะฮะถ้าใครจำได้นครใต้สมุทรชูกระเทียนเนาะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะโอเคฟื้นคืนชีพนะฮะนั่นไงชนเอาไม่ฮะด่านไออารีนานี้ไม่มีให้ใช้สมบัติการชนด้วยนะอันนี้วิ่งเพียวๆเลยด่านนี้นี่เหมือนจะดูท่าทางจะยากด้วยด่านที่สองเอาเหมือนจอโทรศัพท์ล้วนอย่างเงี้ยคือกดแล้วมันไม่ติดแล้วมันเพิ่งมากดติดนะเมื่อกี้
โอเคผ่านที่2นะครับมือตึบเลยเหมือนตลอดทางนี่ด่านมืดด่านมืดตลอดเลยนะแล้วก็ระหว่างทางก็จะให้เก็บตัวไฟอะฮะโอเคได้ไป429ล้านนะครับก็โอเคคะแนนดีอยู่ครับอ่ะวันนี้ก็ต้องเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาต่อกันในอารีนาที่2นะครับเหมือนเช่นเคยเนาะก็ติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็คลิปวันนี้ก็ต้องเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย